ที่นอนเราเล่นโทรศัพท์อยู่แม่โทรหาว่าปางช่วงทุ่ม40กว่าแล้วก็ร้องไห้อีกแล้วว่าอยากเห็นแม่มึงตายไหมอยากให้แม่มึงตายไหมไม่เอใจเลยแล้วก็ตัดสายแม่ตอนนั้นคิดว่าเขากินเหล้าป่ะกินเพราะว่าการที่เขาโทรมาแบบนี้ต้องกินเหล้าแน่ๆแล้วต้องกินแล้วก็เป็นคนตัดสายแม่ทิ้งเองแล้วก็เล่นโทรศัพท์เราก็นอนแล้วก็ช่วงดึกๆประมาณตีสองค่ะป้าที่บ้านคือเป็นเจ้าของบ้านสวนนะคะมาเคาะประตูว่าปางแม่มึงอ่ะห้อยอยู่หน้าบ้านแล้วนะหน้าเราชาเราช็อกไปหมดเลยอ่ะแต่หนูว่าพยายามสูดหายใจลึกๆว่าไม่อยู่แล้วแน่นอนคือแม่ใส่ชุดนอนสีฟ้าที่แม่เป็นคนขอให้มาปางซื้อให้แล้วก็นั่งห้อยคอแขวนคอกับผ้าพันคอคือสภาพตอนนั้นคือลิ้นจุกปากมือเย็นและแข็งมากคือมันใช่แหละถ้ามันเย็นแล้วมันแข็งขนาดนี้ไม่ต่ำกว่า 3-5 ชั่วโมงแน่นอนแล้วเผอิญเห็นโทรศัพท์ของแม่ค่ะโทรศัพท์สีขาวตกอยู่ข้างศพแม่พอดีเราไปเปิดดูหนูว่าเป็นสายสุดท้ายที่แม่โทรหาเป็นคนตัดสายทิ้งเองกับมือเนี่ยเสียใจหนูก็เลยคิดว่าในตอนที่แม่คุยนั่นน่ะแปลว่าแม่เนี่ยน่าจะพร้อมอยู่แล้วล่ะถ้าหนูชวนคุยไปเรื่อยๆอาจจะทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์นั้นหนูเลยเข้าใจว่าแม่น่าจะเสียในเวลาที่หลังจากหนูตัดสายก่อนที่คุณแม่จะทำจริงๆแม่ก็เคยพูดหลายรอบใช่ไหมว่าอยากจะฆ่าตัวตายใช่ค่ะเขาพูดบ่อยขนาดไหนครับคือช่วงพักหลังๆนี่จะคือเหมือนป้าปางไม่ค่อยได้รับสายแม่ได้เป็นน้องสาวก็จะโทรมาขู่ว่าจะฆ่าตัวตายป้าปางก็บอกอีกแล้วอย่างเงี้ยอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยแสดงว่าสิ่งที่คุณคิดว่าแม่คุณฆ่าตัวตายเนี่ยคือเรื่องของคุณพ่อเลยใช่เลยค่ะเหมือนใช่เรื่องเดียวเลยใช่มีแฟนใหม่ก็ทดแทนไม่ได้ไม่ได้ค่ะแม่รักพ่อขนาดไหนครับน่าจะเป็นความผูกพันความหึงหวงนี้มากกว่าค่ะใช่คุณแม่จะเป็นคนหึงพ่อมากๆไม่ชอบให้ไปยุ่งกับผู้หญิงคนไหนค่ะมันเรียวสัมผัสถึงวิญญาณของคุณแม่ได้ไหมไม่เห็นเลยครับเคยเจอคุณแม่ไหมครับไม่เคยไม่เข้าฝันใครเลยแต่เพื่อนของคุณแม่ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะเขามาเล่าให้พี่สาวแม่ฟังบอกว่าแม่หนูมาไปเข้าฝันเขาตอนที่ตายแล้วอะค่ะว่าเนี่ยยังไม่ได้ตายนะเนี่ยแค่วันนั้นอะทำเล่นๆเฉยๆเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่มีใครฝันไม่มีใครเห็นแล้วความตายถามหาครับก็อย่างที่บอกครับคือความตายถามหาหมายความว่าคนที่ตายในเหตุการณ์วันนั้นคือถามหาคนที่เป็นก็คือหมายถึงตัวคุณมะปรางนั่นเองนะครับในขณะที่คุณกำลังเล่าอยู่เนี่ยผมก็พยายามมองไปรอบๆว่าเขามาหรือไม่มาแต่ไม่เจอครับเขายังต้องอยู่ชดใช้กรรมอยู่ตรงนั้นยังไงก็ต้องชดใช้กรรมครับเพราะเขาอยู่กับความทรงจำเนี่ยฮะมีหนึ่งคนที่จากไปอยู่ในสถานที่นี้ยังต้องอยู่กับความทรงจำและการกระทำที่เขาทำร้ายชีวิตตัวเองทุกวันนี้ยังโทษตัวเองอยู่ไหมครับหลังๆเริ่มทำใจได้แล้วค่ะก็ปล่อยวางแล้วก็พยายามเอาธรรมะมาเยียวยาแล้วก็ดึงสติตัวเองอย่าโทษตัวเองเลยครับถ้าทุกคนรู้ได้ว่าวันนี้เป็นวันตายของคนในครอบครัวเราผมเชื่อว่าในโลกนี้ทุกคนก็จะพยายามอยู่กับคนนั้นให้มากที่สุดแต่เพราะว่ามันไม่มีใครรู้ไงครับเพราะนั้นเลิกโทษตัวเองเอาลมหายใจที่มีอยู่เนี่ยทำบุญให้เขาเถอะ
ันนี้ความตายถามหาคุณนะครับคุณมะปางคุณอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่ครับอยากจะคุยกับคุณแม่หนูอยากบอกรักแม่ค่ะแม่คิดว่าไม่มีใครรักแม่แต่จริงๆหนูอ่ะกับน้องรักแม่หนูอยากให้แม่ไปสู่ภพภูมิของแม่ที่ควรจะเป็นนะคะหนูรักแม่ค่ะสามารถเข้ามาให้กำลังใจผู้สร้างกรรมที่ Facebook ของเลขวดกรรมนะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่3วันนี้ครับ1ใน3เสียดวันที่เกิดนี้นะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับระวังวิ่งเข้าหาความตายครับระวังวิ่งเข้าหาความตายครับคิดว่าใครในนี้ครับคุณน็อตระวังวิ่งเข้าหาความตายเป็นพี่ผู้ชายเบอร์23นี่แล้วกันครับ23นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขานั่งกอดอกครับกอดอกนะฮะครับแล้วใช้ชีวิตแบบเสี่ยงนะเขาอาจจะกลัวอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่ากังวลเรื่องอะไรอยู่สักเรื่องหรือเปล่าจะมีเรื่องที่ต้องปิดบังครับครับเรียกคิดว่าใครครับระวังวิ่งเข้าหาความตายคือวันที่เจ้าของวันเกิดวันที่8เขาก็คือคุณน็อตทีแขกรับเชิญของเรานั่นเองครับเขาคือคนที่คุณริวตั้งหัวข้อโจทย์ว่าระวังวิ่งเข้าหาความตายไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคุณน็อตไปสร้างกรรมอะไรที่ทำให้ชีวิตเข้าใกล้ความตายเรื่องนี้คงมีเพียงคุณริวและคุณน็อตที่จะให้คำตอบได้ไปรับชมพร้อมๆกันครับคุณเกิดวันที่8จะเป็นคนที่คาดหวังเรื่องอนาคตค่อนข้างสูงเป็นคนวางแผนอนาคตตัวเองตลอดต่อมาครับ8บวก2เท่ากับ10เลข1คือความคิดเลข0หมายถึงคนหมู่มากเพราะนั้นให้ระวังเรื่องคนที่เข้ามาในชีวิตครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนมีเพื่อนฝูงเยอะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมและอันสุดท้ายครับที่ผมตั้งโจทย์ให้คุณในวันนี้เพราะเลขไขว้ตัวนี้คือ454นะครับ4ความตายหน้าหลังหมายถึงลงศพเลข5หมายถึงอารมณ์เลข5หมายถึงลงศพนะครับแล้วก็ความตายก็อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นในเลขนี้หมายความว่าขับรถให้ระวังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขับรถแล้วตัดสินใจกระทันหันเมื่อไหร่อุบัติเหตุที่มาน่ากลัวเพราะฉะนั้นผมเลยใช้คำว่าระวังวิ่งเข้าหาความตายมีเรื่องไหนที่คุณริวคิดว่าน่าเป็นห่วงมากที่สุดถ้าห่วงมากที่สุดตอนนี้ดูจากตัวเลขทั้งหมดแล้วผมห่วงแค่เลขรถแต่ก่อนหน้านี้มันที่มีปัญหาเป็นเลขแบบ8585อันนั้นก็เรื่องอารมณ์เหมือนกันครับคุณใช้เลข5ไม่ได้โอเคครับนะครับผมปกติในมุมมองตัวเองเป็นคนขับรถยังไงถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างขับรถเร็วครับเนื่องจากว่ามันจะต้องรีบทำเวลาทุกอย่างมันจะรีบไปหมดเลยตัดสินใจกระทันหันไหมบ่อยครับ
พราะว่าผมเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงพอมันเป็นอย่างเงี้ยทำให้บางทีมันออกมาไม่ดีเราก็ฉลับหลบเร็วอะไรเงี้ยบ้างบางทีถามให้เห็นภาพดีกว่าครับเวลาเหยียบรถเนี่ยสูงสุดร้อยเท่าไหร่ฮะ8ก็เคยครับและความตายที่คุณน็อตจะต้องระวังคืออะไรอีกสักครู่ครับ